เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเรื่องการระเหยนะครับก็เป็นสมบัติที่2ของเหลวที่เราจะมาดูกันนะครับโมเลกุลของเหลวนะครับก็คือสามารถเคลื่อนที่ได้เล็กน้อยนะครับถ้าไม่บางครั้งเนี่ยก็ชนกันเองหรือชนผนังภาชนะพอชนกันปุ๊บนะครับก็จะเกิดการถ่ายเทพลังงานให้แก่กันบางโมเลกุลเนี่ยก็จะมีพลังงานจนมากขึ้นบางโมเลกุลก็จะมีพลังงานจนลดลงนะครับก็ชนกันปุ๊บถ่ายเทพลังงานก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับทีนี้นะครับถ้าสมมุติโมเลกุลนะครับที่ผิวหน้าของเหลวนะครับที่ผิวของเหลวมีพลังงานจนมากกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเนี่ยจะหลุดออกจากผิวหน้าของเหลวนะครับแล้วกลายเป็นไอนะครับกลายเป็นไอซึ่งปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการระเหยนะครับโมเลกุลเคลื่อนที่ไปชนกันถ่ายเทพลังงานนะครับถ้าโมเลกุลที่ผิวมีพลังงานจนมากกว่าแรงยึดเหนี่ยวนะครับมันก็จะหลุดออกกลายเป็นไอนะครับเรียกว่าการระเหยทีนี้การระเหยเกิดขึ้นแล้วไงต่อนะครับพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยของเหลวนะครับที่เกิดการระเหยเนี่ยจะดึงพลังงานส่วนหนึ่งไปใช้ในการเปลี่ยนสถานะนะครับก็คือจะดึงพลังงานก็อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อกี้ว่าของเหลวนะครับเวลาชนกันจะมีการถ่ายเทพลังงานบางโมเลกุลจะมีพลังงานลดลงนะครับเวลาระเหยนะครับของเหลวก็เลยจะโดนดึงพลังงานไปบางส่วนนะครับของเหลวที่เหลือนะครับก็เลยมีอุณหภูมิลดลงนะครับของเหลวที่เหลือก็จะมีอุณหภูมิลดลงก็เลยดูดพลังงานจากสิ่งแวดล้อมเข้ามาแทนที่นั่นเองนะครับนะครับทีนี้ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้การระเหยเกิดการระเหยเพิ่มขึ้นนะครับปัจจัยใดบ้างที่ทำให้การระเหยเพิ่มขึ้นก็จะมีอันแรกนะครับก็คือเรื่องความร้อนนะครับความร้อนเพราะว่าทำให้พลังงานจนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็สังเกตได้จากตอนที่ตากผ้าเห็นว่าถ้าตากผ้าในแดดเยอะๆนะครับความร้อนมากน้ำก็จะระเหยเป็นไอได้มากนะครับน้ำมีพลังงานจนมากขึ้นก็เลยวิ่งหนีออกจากแรงยึดเหนี่ยวได้มากขึ้นนะครับก็จะระเหยเป็นไอได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เห็นได้ก็คือจากการตักผ้านะครับปัจจัยที่2ครับพื้นที่ผิวนะครับพื้นที่ผิวก็การพื้นที่ผิวนะครับถ้าพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้นเนี่ยจะเป็นการเพิ่มจำนวนโมเลกุลที่ผิวหน้าของเหลวนะครับพอโมเลกุลที่ผิวหน้าของเหลวเพิ่มขึ้นนะครับมันก็มีโอกาสระเหยไปได้มากขึ้นนะครับก็อย่างเช่นนะครับภาชนะนะครับภาชนะปากแคบกับภาชนะปากกว้างนะครับก็จะเห็นว่าภาชนะปากกว้างเนี่ยก็จะระเหยได้เร็วกว่านะครับเพราะว่ามีโมเลกุลที่ผิวหน้ามากกว่านะครับอีกปัจจัยนึงนะครับก็ที่เรียนรู้จักกันก็คือการถ่ายเทของอากาศนะครับการถ่ายเทของอากาศถ้าอากาศถ่ายเทดีเนี่ยก็จะทำให้โมเลกุลเหนือของเหลวลดลงนะครับก็ทำให้โมเลกุลเหนือของเหลวลดลงเพราะว่าอากาศถ่ายเทใช่ไหมครับโมเลกุลของเหลวตรงนี้นะครับพอระเหยขึ้นมาเป็นไอแต่ว่าถ้าอากาศโฟลนะครับอากาศโฟลมันก็จะพัดโมเลกุลเหล่านี้ไปนะครับก็จะกลายเป็นข้างบนเนี่ยก็จะไม่มีโมเลกุลของเหลวมาบังถูกไหมครับก็จะไม่มีโมเลกุลอะไรมาบังอย่างเงี้ยมันมีตัวนี้มาบังอยู่ใช่ไหมครับมันจะขึ้นไปก็อาจจะชนแล้วตกลงมาใหม่นะครับอาจจะขึ้นไปไม่ได้มีตัวนี้บังอยู่แต่ว่าถ้าสมมติอากาศโฟลตรงนี้ไม่มีโมเลกุลมาบังเนี่ยก็จะตัวนี้ก็จะขึ้นไปได้ง่ายขึ้นนะครับการถ่ายเทของอากาศก็เลยทำให้โมเลกุลเหนือของเหลวลดลงโมเลกุลของเหลวก็จะกลายเป็นไอได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นตอนมีเหงื่อนะครับตอนมีเหงื่อเรามาดูสมบัติที่เรามาดูการระเหยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันนะครับตอนมีเหงื่อนะครับถ้าเรายืนที่ลมพัดนะครับเรายืนที่มีลมพัดที่มีลมพัดเนี่ยก็จะเห็นว่าเหงื่อแห้งเร็วกว่านะครับเหงื่อแห้งเร็วกว่าเพราะว่าการถ่ายเทของอากาศนั้นทำให้ไอ้น้ำรอบตัวเรามันออกไปนะครับเหงื่อก็เลยระเหยได้ง่ายขึ้นนะครับเหงื่อจะระเหยได้มากขึ้นโอเคเนาะนอกจากนี้นะครับเหงื่อนะครับเหงื่อที่ระเหยเนี่ย
จะดึงความร้อนไปนะครับจะดึงความร้อนไปก็ทำให้เรารู้สึกเย็นนะครับทำให้เรารู้สึกเย็นด้วยนะครับครับก็อันนี้เป็นสมบัติที่เล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องการระเหยของเหลวนะครับก็เรารู้จักการระเหยแล้วนะครับแล้วก็รู้ว่าปัจจัยใดที่มีผลบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นตอนมีเหงื่อก็คือถ้าเราไปอยู่ในที่มีลมเยอะเหงื่อเราจะแห้งเร็วนะครับทีนี้เหงื่อออกช่วยระบายความร้อนอย่างไรนะครับเวลาเหงื่อมันระเหยขึ้นไปนะครับก็จะดึงความร้อนออกไปนะครับทำให้เรารู้สึกเย็นนั่นเองนะครับโอเคครับก็จบเรื่องการระเหยของเหลวนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเราเป็นเนาะเอาให้คนที่มาไว้แล้วก็เรามาทำได้หมดถ้าสดชื่น